สวัสดีครับ JIB IT 100วินาทีเริ่มวันนี้ผมมีโน้ตบุ๊กมาแนะนำครับเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับการใช้งานทั่วไปสเปคสบายๆดีไซน์เรียบหรูดุดันครับกับ ASUS M570 ครับเริ่มที่ดีไซน์นะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีดำนะครับคาดกับสีฟ้าดูสวยงามนะครับแล้วก็บริเวณคัฟเวอร์ด้านหลังของจอเนี่ยนะครับจะมีลวดลายมีเท็กเจอร์นะครับเป็นลายลักษณะคล้ายๆอลูมิเนียมปัสเซียนแต่ว่าวัสดุที่ใช้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติก ABS ค่อนข้างแข็งแรงนะครับมีโลโก้ ASUS ด้านล่างนะครับช่องระบายอากาศนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ด้านบนจะมีฟีด4มุมนะครับฝาหลังสามารถถอดทั้งแผ่นเพื่อสามารถอัปเกรดครับมาดูด้านในกันบ้างหน้าจอเนี่ยเป็น 15.6 นิ้วนะครับเป็น Full HD 1920x1080 นะครับถัดลงมาเนี่ยตรงตัวบอดี้นะครับด้านบนจะเป็นแถบของลำโพงซึ่งเป็น Sonic Master นะครับระบบเสียง ASUS แล้วก็คีย์บอร์ดครับจะมีนัมเบอริกคีย์มาให้นะครับรวมถึงทัชแพดนะครับดีไซน์สวยงามครับพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับฝั่งขวานี่ก็จะมี AC Adapter RJ45 สำหรับสาย LAN USB 3.0 นะครับ HDMI Type Cนะครับการ์ดลีดเดอร์นะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมี 3.5 นะครับออดิโอ USB 2.0 2พอร์ตครับแล้วก็เคสซิงตันล็อกครับสำหรับเรื่องของสเปคครับตัวนี้เนี่ยใช้ CPU ทาง AMD Ryzen นะครับเป็น Ryzen 5รหัส 3500U RAM ที่ให้มาเนี่ย 8GB นะครับ SSD เป็น NVMe 512GB นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีการ์ดจอจากทางฝั่ง Nvidia นะครับก็จะเป็น GTX 1050 4GBนะครับ Windows 10พร้อมใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างคุ้มค่ากับราคาครับใครที่สนใจหรือกำลังมองหาครับ JIB Online แล้วก็ JIB ทุกสาขาทั่วประเทศครับ